วันนี้ขอเสนอเมนูวุ้นกระบองเพชรใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำกะทิสำเร็จรูปน้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนจนส่วนผสมเดือดแล้วปิดไฟแบ่งส่วนผสมที่ได้ออกเป็น3ส่วนส่วนที่1ผสมสีผสมอาหารสีน้ำตาลคนให้เข้ากันเตรียมเป็นส่วนฐานส่วนที่2ผสมสีผสมอาหารสีเขียวขี้ม้าคนจนเข้ากันเตรียมเป็นส่วนของกระบองเพชรและส่วนที่3เป็นสีขาวสำหรับทำเป็นส่วนลายบนกระบองเพชรเทส่วนผสมวุ้นสีน้ำตาลลงในถ้วยกระเบื้องประมาณ3ส่วน4ของพิมพ์พักให้พอทรงตัวหยอดวุ้นสีขาวลงในพิมพ์ซิลิโคนทำเป็นลายกระบองเพชรเทวุ้นสีเขียวขี้ม้าลงในพิมพ์กระบองเพชรจนเต็มพิมพ์พักให้ทรงตัวดีเกร็ดความรู้การทำวุ้นพิมพ์ที่ใช้ใส่วุ้นควรอยู่ในลักษณะที่หมาดมีหยดน้ำเกาะเล็กน้อยเวลาเทวุ้นลงไปเมื่อทรงตัวแล้วจะแกะออกได้ง่ายโรยน้ำตาลทรายแดงลงบนถ้วยวุ้นสีน้ำตาลให้ทั่ววางวุ้นกระบองเพชรที่ได้ลงบนถ้วยที่เตรียมไว้พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูวุ้นกระบองเพชรเมนูโดนใจจากผงวุ้นตรานางเงือก